จะจับปืนช้าหนึ่งนายสวัสดีครับทุกคนจากได้เห็นไปเฮ้ยย่าดาบมันเท่ว่ะแต่ตะกี้คือไฮไลท์ครับผมไปเล่นดาบมา12ชั่วโมงแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบ่งบันว่าประสบการณ์12ชั่วโมงเล่นดาบเนี่ยเป็นยังไงก็เริ่มต้นที่วิธีการเล่นเบื้องต้นกันเลยดีกว่าดาบเนี่ยเราต้องเล่นคู่กับแดชขอแค่นี้เลยที่เหลือจะเอาอะไรไปก็ได้แต่ผมจะเอากูเกิลเนตไปเอาไว้ทำโคเวอร์หรือว่าตามสไตล์การเล่นของผมชอบใช้กูมันทำประโยชน์ได้เยอะทั้งสร้างโคเวอร์ทำเป็นแบบบันไดบล็อกหน้าศัตรูได้หมดประโยชน์มันเยอะต้านการผมเอาไว้การแคชเอาท์กับสโลว์พวกตัวใหญ่หรือว่าพวกพี่ๆทั้งหลายพอเราเล่นสายไลท์เนาะอย่างสุดท้ายก็คือ Vanishing Bomb ที่เอาไว้หายตัวเอาไว้เปิดไฟเราจะได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ๆศัตรูโดยที่ศัตรูไม่รู้เรื่องเนาะส่วนคำถามคือดาบคู่กับ Grapple Hook หรือว่าหายตัวได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับแต่ความเก่งของดาบเนี่ยคือแดชกับพุ่งเนี่ยมันเอามาคอมโบกันได้แล้วมันจะพุ่งไปไกลมากแต่ไอ้หายตัวเนี่ยมันเน้นเซอร์ไพรส์ส่วน Grapple Hook มันเน้นเหมือนแบบใช้จังหวะเปิดจังหวะแรกโหนจากไกลๆพุ่งเข้าไปเงี้ยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เปรียวเท่าแดชพุ่งอะเรามาต่อกันที่คอมแบทกันเลยดีกว่าแบบเล่นยังไงคอมโบหลักสำหรับใช้ตลอดเลยนะครับคือดาบเนี่ยต้องแทงก่อนเราค่อยพุ่งโดยที่ปกติถ้าเราแทงธรรมดาหรือว่าเราแดชธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ไกลแต่พอมาผสมกันเนี่ยมันไกลมากแล้วเรายังสามารถใช้แบบบีฮอปเพื่อแครี่โมเมนตัมต่อได้อีกบางคนที่ไม่รู้บีฮอปคืออะไรบีฮอปคือการที่ถ้าเท้าเราถึงพื้นให้เรากดกระโดดต่อนี่คือการบีฮอปครับต่อมามาดูคอมโบกันเลยดีกว่าคอมโบหลักๆจะมีสำหรับ3สายเนาะเป็นสายตัวกลางเริ่มที่ตัวกลางตัวกลางเนี่ยต้องแทง2ทีพุ่งแทงเนี่ยจะดาเมจ140นะครับก็คือ140บวก140ด้วย280เนาะเพื่อจัดการมีเดียมที่เลือก250หรือจะมีอีกคอมโบนึงก็คือแทงมีลีแล้วก็ตีฮิกซ้ายอันนี้ก็จะเป็นวันช็อตสำหรับสายมีเดียมได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้แทงมีลีฮิกซ้ายน่ะมันใช้เวลานานเพราะงั้นโดยมากจะใช้กับช่วงเซอร์ไพรส์มากกว่าส่วนตัวสายไลท์เราสามารถแทงแล้วก็มีลีได้เลยเป็นการวันช็อตแต่เราก็ต้องระวังเวลาเราตีสายไลท์นะเพราะสายไลท์เนี่ยเราวิ่งความเร็วเท่ากันถ้าเราไม่ใช้แดชเพื่อตามเราจะวิ่งตามเขาไม่ทันเลยหรือว่าถ้าเราแดชพลาดเนี่ยเราก็จะวิ่งตามเขาไม่ทันเรื่อยๆเพราะความเร็วในการวิ่งมันเท่ากันเนาะส่วนสายเฮฟวี่เราจะมีการแทงมีลีแล้วก็แทงมีลีเราจะสามารถปิดสายเฮฟวี่เนี่ยได้ภายใน2ชุดแต่โดยมากเนี่ยก็จะเน้นการแทงผ่านแทงผ่าน3ทีมากกว่าหรือว่าแทงผ่านแทงผ่านแล้วก็ตีใกล้แต่หลักๆก็คือมันวันช็อตไม่ได้ครับถ้ากว่าจะฆ่าเฮฟวี่ได้เนี่ยมันยากมากแล้วนอกจากการแทงแล้วมีลีเนี่ยมันจะมีการแทงแล้วเปลี่ยนอาวุธด้วยอันนี้เป็นการแคนเซิลแอนิเมชันอีกอย่างนึงก็อย่างสุดท้ายที่เราควรรู้เนี่ยก็คือฮิตบ็อกซ์ของดาบเนี่ยอยู่นานมากเพราะงั้นเราสามารถแดชแทงแล้วหันไปทำดาเมจศัตรูตอนที่เราผ่านตัวศัตรูได้โอเคอันนี้คือเบสิกทั้งหมดที่เหลือเราเอาไปประยุกต์ใช้กันเองเอาล่ะจากความคิดของผมนะผมว่ามันไม่เก่งเว้ยถามว่าเล่นสนุกไหมมันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ถามว่าเก่งไหมผมว่ามันไม่เก่งครับถ้าเราเลือกได้ว่าเราจะเลือกเล่นดาบเดี๋ยวเราจะถือปืนเนี่ยเป็นผมเลือกถือปืนเพราะว่าถ้าคุณยิงแม่นอยู่แล้วคุณยิงปืนไปเถอะแล้วจากที่ผมไปเล่นมา12ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้ผมรู้ไว้ว่ายูทูบเบอร์จะโชว์แต่จังหวะเฟี้ยวๆที่มันโหดไปแต่เล่นจริงอ่ะมันไม่ได้สวยงามเหมือนใน YouTube ไม่ได้สวยงามเหมือนในไฮไลท์งั้นก็จะโดนไฮไลท์หลอกครับแต่ถามว่าถ้าเห็นแล้วอยากเล่นเล่นไปเถอะครับมันสนุกเว้ยมันเป็นสายที่เล่นสนุกมากคือแบบถ้าเล่นสายนี้แล้วแบบติดใจอ่ะคือมันพลิ้วมันเคลื่อนไหวไวมากจนแบบเฮ้ยไปเดินธรรมดาแบบไปเดินต้มเตี้ยมคือมันช้าไปเลยของงั้นก็ที่เหลือจะเป็นไฮไลท์คลิปดาบแบบเฟี้ยวๆเลยไปดูกันครับแล้วถ้าใครอยากเล่นเล่นตามได้เลยแต่ถามว่าผมจะเล่นไหมหลังจากนี้ผมคงไม่ค่อยจะเล่นอ่ะถ้าผมไม่โยนอ่ะถ้าผมแบบวันๆนึงไม่อยากมาวิ่งไวๆแบบเฟี้ยวๆพิ้วๆเท่ๆเงี้ยผมคงไม่ทำเพราะมันทรมานมากเลยจริงๆแล้วอ่ะผมพยายามที่จะลองเล่นมันเพื่อที่ทำให้เฮ้ยไอ้ดาบเนี่ยมันสามารถแบกทีมได้ป่าวะคำตอบก็คือสำหรับตอนนี้นะสำหรับความสามารถของผมในตอนนี้ไม่ครับผมไม่สามารถแบกทีมด้วยดาบได้ครับช็อตกันเอ่ยอะไรเอ่ยปืนกลผมแบกได้นะแต่ว่าดาบเนี่ยไม่ไหวครับเนี่ยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณรักแฟนสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับเคยไหมมีจังหวะฮ่าฮ่าหรือจังหวะที่เราอยากเก็บไว้เฮ้ยล่วงหรือจะเอาไปอวดเพื่อนในจังหวะที่เรายิงของผม Yes sir เชื่อเราทำอย่างนี้จังหวะนี่เลยครับ Steel Series Momentแอปพลิเคชันสำหรับการอัดย้อนหลังที่ใช้ง่ายและสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นการตัดเฉพาะช่วงที่เราต้องการหรือว่าแชร์ให้เพื่อนใน Discord หรือว่าโซเชียลมีเดียช่องทางใดก็ตามสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกไม่จำเป็นต้องไปเข้าโปรแกรมตัดต่อให้ยุ่งยากหลายสเต็ปขั้นตอนนี่เลยครับ moment.gg สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปและในคอมเมนต์เลยนะครับอะไรของมันวะอ
กดฮิตอยู3ตายหาว่าระเบิดหมัดอยู่คนเดียวแม่งทีมแม่งทีมมาดีว้าวไปไอเกมหนีแม่งทำกูกรี๊ดบ่อยชิบหายNeed to be on.